หลังเสร็จสิ้นภารกิจการสำรวจแอนตาร์กติกครั้งล่าสุดเรือเสวียนหลง2เดินทางมาที่โอเชียนเทอร์มินอลจิมซาจุยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อจัดแสดงเป็นเวลา5วันผู้บริหารของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวในพิธีต้อนรับว่าเรือเสวียนหลง2เป็นเรือตัดน้ำแข็งขั้วโลกลำแรกที่จีนพัฒนาขึ้นโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญหลายด้านนี่จึงเป็นโอกาสดีที่ทีมสำรวจแอนตาร์กติกจะได้แบ่งปันประสบการณ์และผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของทีมสำรวจแอนตาร์กติกครั้งที่40กล่าวว่าเรือเสวียนหลงเรือเสวียนหลง2และเรือบรรทุกสินค้าเทียนฮุยออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในภารกิจสำรวจต่างๆซึ่งใช้เวลาทั้งหมด161วันรวมระยะทางกว่า 81,000 ไมล์ทะเลผู้จัดงานบอกว่างานนี้จะทำให้ชาวฮ่องกงมีความเข้าใจเรื่องการสำรวจขั้วโลกมากขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขั้วโลกเรือตัดน้ำแข็งเสวียนหลง2เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่9ถึง12เมษายนนี้ที่ฮ่องกงนอกจากนี้ทีมสำรวจแอนตาร์กติกยังมีการจัดประชุมระดับนานาชาติ2วันที่ Chinese University of Hong Kongและมีกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์พบนักเรียน200คนที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกงซึ่งมีการจัดแสดงงาน Polar Research and Climate Change ด้วย